ส่งกำลังใจสุดเศร้าเชอปรางไม่ได้ไปร่วมงานวันนี้หลังสูญเสียชาญน้องชายขอทำทุกอย่างเป็นการภายในครอบครัวก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจแฟนคลับส่งกำลังใจสุดเศร้าเชอปรางไม่ได้ไปร่วมงานวันนี้หลังสูญเสียชาญน้องชายหลังจากเมื่อช่วงดึกวันที่1 มีนาคม 2566ชาญอดีตนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติดาวรุ่งน้องชายเชอปรางสมาชิก BNK48 รุ่น1ปัจจุบันเป็นผู้จัดการวง BNK48 พลัดตกคอนโดมิเนียมหรูย่านธนบุรีเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพื่อนผู้ตายเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและเตรียมส่งร่างไปผ่าพิสูจน์ที่ฝ่ายนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก่อนประสานญาติให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนั้นขณะที่อินสตาแกรมของเชอปรางในโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่28 กพ. 66ก่อนจะมีข่าวน้องชายเสียชีวิตหลังทราบข่าวการจากไปของชาญอย่างกระทันหันแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากขณะที่วันที่1 มีนาคม 2566มีการโพสต์สตอรี่เป็นภาพสีดำพร้อมข้อความแจ้งด้วยว่าวันนี้เธอไม่ได้ไปร่วมงานนะคะโดยเป็นแอดมินเข้ามาแจ้งข่าวการยกเลิกงานดังกล่าวกับแฟนๆล่าสุดทางประชาสัมพันธ์บริษัท Independent Artist Management จำกัดหรือ IAM บริษัทบริหารจัดการดูแลศิลปินวง BNK48 เผยว่าเชอปรางฝากแจ้งสื่อมวลชนว่าวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานตามแผนตารางงานของวง BNK48 ขอทำทุกอย่างเป็นการภายในครอบครัวก่อนพร้อมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้จินสามีหนิงโพสต์หลังภรรยารับมีปัญหาโฟกัสรูปโปรไฟล์ชัดแนนโผล่เมนโฟกัสรูปโปรไฟล์ชัดเจนมากๆจินธรรมวัฒนะสามีหนิงเคลื่อนไหวโพสต์ล่าสุดหลังภรรยาเปิดใจทั้งน้ำตารับมีปัญหาครอบครัวแนนโผล่เมนเรียกว่าหันมาจับตาการเคลื่อนไหวของฝ่ายสามีบ้างโดยแห่ไปโฟกัสรูปโปรไฟล์ใหม่จินจรินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาหลังเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 66ภรรยาเปิดใจทั้งน้ำตาเรื่องครอบครัวมีปัญหาโดยตอนนี้ยังอยู่ในสถานะสามีภรรยาและยังอยู่บ้านสามีตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญหาสเตย์โดยพบว่ารูปโปรไฟล์อินสตาแกรมของจินสามีหนิงชัดเจนมากๆเป็นรูปจินกับหนิงขณะอุ้มน้องนิรินลูกสาวแรกคลอดทั้งนี้ยังโพสต์รูปลงสตอรี่เป็นภาพกับลูกสาวน่ารักมากๆขณะที่จินยังโพสต์ล่าสุดลงอินสตาแกรมเป็นภาพรถคู่ใจที่อยู่ด้วยกันมานานที่นำมาล้างพร้อมแคปชั่นว่าอยู่กันมา16ปีนานๆจะพามาล้างตัวสักทีรักนะตัวเองโดยแนนน้องสาวหนิงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเมียให้มันเยอะๆนะคะด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากอาทิเราเชื่อว่าท้ายสุดคุณจินจะเลือกครอบครัวค่ะคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันหายากค่ะบางทีภรรยาเราอาจไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาอย่างเต็มที่เพราะเขาอาจเหนื่อยงานเหนื่อยเลี้ยงลูกแต่ไม่มีใครเพอร์เฟค 100% ค่ะคุณจินเป็นคนฉลาดรักลูกมากเช่นกันไม่ให้ใครมาทำลายครอบครัวได้ง่ายๆมองหน้าลูกเยอะๆนะคะน้องโตแล้วรู้อะไรมากแล้วอย่าให้พ่อที่เขารักมากที่สุดเปลี่ยนไปเพราะใครเขาอยากให้พ่อกับแม่อยู่เคียงข้างกันภาวนาให้คุณจินเลือกครอบครัวนะคะเราติดตามมารู้ว่าคุณจินเป็นสุภาพบุรุษรักครอบครัวใครมาแตะครอบครัวคุณจินคุณจินไม่ยอมแน่นอนขอให้คุณจินเลือกรักษาครอบครัวไว้นะคะผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่เรื่องแปลกเจ้าชู้ได้ต่อย่าให้มีผลกระทบกับครอบครัวทีมแม่หนิงพ่อจินเป็นกำลังใจให้นะคะใครจะรักเราจริงเท่าภรรยาข้าพี่จินเป็นต้น
ผยปมชาญอารีกุลน้องชายเชอปรางดับสลดครอบครัวเห็นวงจรปิดผู้บังคับการน. 0.8 เผยสาเหตุชาญอารีกุลน้องชายเชอปราง BNK 48เสียชีวิตหลังพลัดตกคอนโดย่านฝั่งธนบุรีครอบครัวเห็นภาพวงจรปิดก่อนเกิดเหตุสลดเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 1 มีนาคม 2566 พลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์ผู้บังคับการน. 0.8 กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายชาญอารีกุลอายุ 19 ปีอดีตนักกีฬาโบว์ลิ่งเยาวชนทีมชาติและน้องชายแท้ๆของนางสาวเชอปรางอารีกุลหรือเชอปรางสมาชิกBNK 48รุ่น1ตกจากคอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านธนบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วผู้บังคับการน. 0.8 เผยสาเหตุชาญอารีกุลน้องชายเชอปราง BNK 48เสียชีวิตพลตำรวจตรีมานพกล่าวต่อว่าเบื้องต้นผู้ปกครองได้ดูภาพที่กล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมบันทึกได้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่สงสัยสาเหตุการตายเนื่องจากกล้องบันทึกภาพไว้ชัดเจนขณะก่อนเกิดเหตุซึ่งตามปกติผู้ตายพักอยู่ในห้องบนชั้นที่9แต่ขึ้นไปบนชั้นที่21โดยไม่มีใครอยู่ในขณะนั้นก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาพลตำรวจตรีมานพกล่าวอีกว่าส่วนสาเหตุทราบข้อมูลจากทางญาติเพียงคร่าวๆว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งได้สั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการเรื่องผลชันสูตรพลิกศพและออกเอกสารให้ญาตินำไปขอรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป มงที่3แล้วแม่ปอยตรีชดาควงคู่โอ๊คเข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมชาวภูเก็ตสวยที่สุดเจ้าสาวแห่ยินดีบ่าวสาววิวาหวานชื่นมื่นมงที่3แล้วแม่วิวาแล้วปอยตรีชดาควงคู่โอ๊คบรรลุเข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตวันที่1มีนาคม2566เพจบ้านอาจอบ้านอาจอโพสต์คลิปหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาปอยตรีชดาควงคู่แฟนหนุ่มโอ๊คบรรลุได้เข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตแล้วซึ่งฝ่ายเจ้าสาวปอยสวมชุดบาบาและหัวกวนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมชื่นชมความสวยหล่อในชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมอาทิสวยอลังการมากค่ะจุลภาคสวยหล่อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีงามและดีใจรักน้องปอยค่ะน้องปอยเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักที่สุดเลยครับขอให้ทั้งคู่ครองรักอย่างมีความสุขนะครับผมเป็นต้นขณะที่อั๋นภูวนาถโพสต์คลิปในงานวิวาห์ของปอยและโอ๊คพร้อมแคปชั่นเผยว่าพิธีสมรสไหว้ฟ้าดินบรรพบุรุษของปอยตรีชดาโอ๊คบรรลุหงหยกเช้าวันนี้ณบ้านหงหยกภูเก็ตทั้งตระกูลร่วมต้อนรับสะใภ้คนใหม่อย่างอบอุ่นถ้ามงกุฎแรกคือมิสทิฟฟานี่มงที่2คือมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนมงกุฎที่3ของตรีชตาก็คงเป็นมงนี้นี่แหละเป็นมงของเจ้าสาวที่ก้าวผ่านอะไรมากมายเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ไม่แพ้อะไรแม้กฎหมายไทยจะตามไม่ทันยินดีด้วยจากใจมงกุฎหนูใหญ่เท่าจักรวาลอนาคตไม่มีใครรู้แต่วันนี้ทุกอย่างน่าภูมิใจครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม็ไคโซดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมอ